ดูกระอานน์ก็การเจริญอินรียอันไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นเพราะเห็นรูปด้วยจักษุ เธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแหละเป็นสังคตะหยาบอาศัยกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดประนีตนั่นคืออุเบกขา เธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำรงมัน่นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจ อันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างบุรุษมีตาดีกระพริบตาอุเบกขาย่อมดำรงมัน่นนี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะ ประการอื่นยังมีอีกภิกษุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นเพราะได้ยินเสียงด้วยโสเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ ก็สิ่งนั้นแหละเป็นสังคตะหยาบอาศัยกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดประนีตนั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขา จึงดำรงมัน่นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างบุรุษมีกำลังดีดนิ้วมือโดยไม่ลำบาก นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในเสียงที่รู้ได้ด้วยโสตอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจเพราะดมกลิ่นด้วยคานะเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแหละเป็นสังคตะ หยาบอาศัยกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตนั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำรงมัน่น ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างหยาดน้ำกลิ้งไปบนใบบัวย่อมไม่ติดในที่ที่กลิ้งไปสักน้อยหนึ่งนี้เราเรียกว่า การเจริญอินทรีย์ในกลิ่นที่รู้ได้ด้วยขานะอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะประการอื่นยังมีอีกภิกษุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจเพราะลิ้มรสด้วยชิวหาเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแหละเป็นสังคตะหยาบอาศัยกันเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตนั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำรงมัน่นภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างบุรุษมีกำลังตะล่อมก้อนเขละไว้ตรงปลายลิ้นแล้วถ่มไปโดยไม่ลำบากนี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ ในรถที่รู้ได้ด้วยชิวหาอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะประการอื่นยังมีอีกภิกษุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจ เพราะถูกต้องโผฏฐะด้วยกายเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแหละเป็นสังคตะหยาบอาศัยกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียด ประนีนั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำรงมัน่นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คูหรือคูแขนที่เหยียดโดยไม่ลำบากฉะนั้นนี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในโพธพพะที่รู้ได้ด้วยกาย อย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะประการอื่นยังมีอีกภิกษุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจเพราะรู้ธรรมารมด้วยมโน เธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแหละเป็นสังคตะหยาบอาศัยกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดประนีตนั่นคืออุเบขา เธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำรงมัน่นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจ อันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนบุรุษมีกำลังหยดหยาดน้ำสองหรือสามหยาดลงในกระทะเหล็กที่ร้อนจัดตลอดวันความหยดลงแห่งหยาดน้ำอย่างช้าทันทีนั้นหยาดน้ำนั้นจะถึงความสิ้นไปแห้งไปเร็วทีเดียว นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในธรรมารมที่รู้ได้ด้วยมโนอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะดูกระอานนอย่างนี้แหละเป็นการเจริญอินทรีย์ อย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะ